สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News อีลอนมัสก์เผยรถกระบะพลังงานไฟฟ้า Tesla Cybertruck จะลอยน้ำได้เจ้าพ่อแห่งวงการเทคโนโลยีอีลอนมัสก์เปิดเผยประเด็นนี้ผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนะคะระบุว่าไซเบอร์ทรัคจะกันน้ำได้เพียงพอที่จะลอยน้ำเป็นเรือในระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้สามารถข้ามแม่น้ำทะเลสาบหรือว่าแม้แต่ทะเลที่มีระยะไม่ไกลมากนักค่ะโดยเขามีแนวคิดเรื่องการติดตั้งระบบขับเคลื่อนไว้กับรถกระบะเพื่อให้มันสามารถแล่นบนผิวน้ำได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเร็วมากกว่าเรือขนาดเล็กลำอื่นๆด้วยนอกจากนี้เขายังเปิดเผยบอกว่า Cybertruck สามารถแล่นจาก Starbase ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาจรวดของบริษัท SpaceX ไปยังบริเวณ South Padre Island พื้นที่อยู่อาศัยในเมืองโดยการวิ่งบนผิวน้ำค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหากแนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมมันก่อนนะคะสำหรับรถกระบะพลังงานไฟฟ้า Cybertruck รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2019มีกำหนดการผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงปี2023หรือว่าปีหน้านี้ค่ะโดยการออกแบบโครงสร้างของตัวรถมีความแปลกใหม่แล้วก็สะดุดตาหล่อเหลาเอาการเลยค่ะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้มันสามารถที่จะวิ่งระยะทางสูงสุด800กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า1ครั้งประตูเปิดปิด4ประตูค่ะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด6ที่นั่งติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมีโครงสร้างรถยนต์ส่วนใหญ่ผลิตจากสแตนเลสสตีลนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเป็นพิเศษเลยค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าแนวคิดนี้จะเป็นจริงหรือเปล่า